อันนี้เขามาลูบๆคำๆอยู่เนี่ยก็ว่าจะซื้อตัวนี้ให้พี่ดีอันเล็กเนี่ยให้คุณเขาเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คงจะถือไปถือมาละมั้งนี่เราก็จะนี่เดี๋ยวเราไป3ตัวอย่างนี้ใส่เค้กแบบนี้นะไปหันหลังใส่กันใช่ไหมไหนขอดูหน่อยพร้อมกันซื้อโยคือติดลิขสิทธิ์อีกแล้วโอเคสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะวันนี้ป้าป้าอาร์ตอยู่ที่เซ็นทรัลนูบลนะครับวันนี้ก็คือจะมาดูของขวัญได้ยินป่ะเนี่ยวันนี้จะมาดูของขวัญวันเกิดให้พี่ดีนะวันนี้เป็นวันที่8พรุ่งนี้วันที่9เนี่ยจะเป็นวันเกิดพี่ดีจริงๆดูไว้แล้วแหละตั้งแต่รอบที่มาครั้งที่แล้วมาซื้อของเขาเห็นเขาบ่นอยากได้นี่เห็นเขาบ่นอยากได้อะไรนะมามีสเก็ตบอร์ดใช่ข้างบนอยากได้สเก็ตบอร์ดแต่ทีนี้ปัญหาของป้าป้าก็คือว่าหนูดีกับน้องนายกับคุณเขาเนี่ยเขาเกิดไล่ๆกันทีนี้ถ้ามีแต่ของความมันเกิดวันนี้ให้พี่ดีใช่ไหมล่ะน้องนายกับคุณเขาก็จะไม่เข้าใจไงป้าป้าว่าป้าป้าก็เลยแก้ปัญหาโดยการว่ารวบของความมันเกิดของน้องนายกับคุณเขาเนี่ยมาให้พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าก็เลยต้องซื้อของขวัญ3ชิ้นนะก็จะน่าจะเป็นสเก็ตบอร์ด3อันเลยป้าว่าเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เท่าไหร่อ่ะวันนั้นมาซื้ออุ้ยอันนี้หมดไปแล้วนี่สกูตเตอร์วันนั้นนี่ที่มาหมดไปแล้ววันนั้นซื้ออยู่นี่แหละแต่วันนั้นมาดูสกูตเตอร์ตรงนี้แหละแต่ทีนี้พี่ดีเขาก็อยากได้อันนี้เขามาลูบๆคำๆอยู่เนี่ยก็ว่าจะซื้อตัวนี้ให้พี่ดีอันเล็กเนี่ยให้คุณเขาเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้ก็คงจะถือไปถือมาละมั้งน้องนายไม่ใช่จะเป็นไซส์เดียวกันกับของพี่ดีหรอขวบใช่ไหมของน้องนายกับของพี่ดีอาจจะเป็นเอาไปแล้วถ้าของน้องนายกับของพี่ดีเหมือนกันคุณเขาไม่เหมือนเพื่อนเดี๋ยวคุณเขาจะโวยวายอีกอะอันนี้ของป๊าป๊านี่ข้อห้ามถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมป๊าป๊าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตเด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองน่ากลัวไม่เป็นไรมั้งคนอื่นเขาก็ยังเล่นเลยใช่ไหมก็เดี๋ยวเอาตัวนี้แหละให้คุณเขาแล้วก็เอารุ่นนั้นกับสองอันให้น้องนายกับพี่ดีเนาะโอเคมีพวกเซฟตี้มันมีไหมครับเซฟตี้จะเหลือเป็นถ้าเป็นรุ่นนั้นอ๋อนี่ไงครับเซฟตี้ก็มีเข่ามีศอกครับแล้วก็มีมืออ๋อเข่าศอกมือเดี๋ยวเอาเซฟตี้นี้ไป2อันมาให้คุณเขากับน้องนายเนาะเอ้ยไม่ใช่ให้พี่ดีกับน้องนายคุณเขายังไม่ได้เล่นเขายังไม่ได้เล่นหรอกยังเด็กอยู่เดี๋ยวอันนี้2อันครับโอเคตอนนี้มาเลือกกระดาษของขวัญห่อให้เด็กๆนะครับนี่เราเลือกสีสันหน่อยไม่รู้ว่าจะต้องใช้กี่แผ่นอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้คุณเขาคุณเขาน้องนายนี่พี่ดีอ๋อพี่ดีคุณเขาทำไมสีหวานแหววไม่รู้มันจะได้สดใสโอเคของเด็กไม่รู้มีบ้านไหนเหมือนบ้านป๊าป๊าอาร์ตไหมนะหรือดีหรือดีเขาจะเกิดวันที่9เดือน8แล้วน้องนายก็จะเกิดวันที่9เดือน9ทีนี้ขุนเขาเนี่ยจะให้เกิดวันที่9เดือน10แต่มันอันไม่อยู่ท่านไม่อยู่ก็เลยเกิดวันที่26เดือน9ก็เกิดไล่ๆกันหมดเลยที่ตอนเด็กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของขวัญใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าบ้านน้องๆเป็นเหมือนบ้านป๊าป๊าอาร์ตหรือเปล่านะตอนนี้หมามีเหมยจะไปหาไอ้นี่ที่มันเป็นตุ๊กตาไปเสียไอ้ตุ๊กตาดาบพิฆาตอสูรจะเอาไปเสียบบนเค้กที่สั่งไว้ให้หนูดีนะครับเป็นเค้กทันจิโร่นะก็เดี๋ยวจะหาตุ๊กตาทันจิโร่ป้าคุ้นๆว่าป้าเคยเห็นเขาขายอยู่ตรง
ชั้น2ตรงทางเข้าหน้าลิฟต์เดี๋ยวไปดูว่ายังจะมีหรือเปล่านะเมื่อกี้ไปดูร้านหนึ่งแล้วมันหมดนะเหลือแค่คิวกับอะไรสักอย่างเหลือแค่คิวกับซึนิสึก็เลยมาดูอีกร้านนึงไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านี่มีไหมมีไหนโอเคมันนี่ไงนี่ไงทันจิโร่ใช่เจอแล้วเจอแล้วได้แล้วแต่ว่าทำเค้กเป็นรูปทำเค้กเป็นทันจิโร่ไม่ใช่หรอใช่เอาตัวเล็กๆได้ไหมใช่เขาก็ต้องชอบมันใหญ่กว่าเค้กชิโนบุเอาตัวประมาณนี้นี่เออนี่พี่เคนี่น่ารักนี่ไงทันจิโร่มีชิโนบุด้วยไม่ใช่คนละตัวบ่ฉันได้สามตัวนี่ได้แล้วครับทันจิโร่ขนาดกำลังดีนี่ไงชิโนบุไม่มีเนซุโกะเนซุโกะขายดีอ่ะเขาก็ชอบแล้วก็ของเขาของเขาก็ต้องเป็นหมูป่าหมูป่าคุณเขาเหมือนหรอป้าว่าเหมือนหมูป่านี่คุณเขาตัวนี้หนีตัวนี้ป้ามันไม่เหมือนป้าว่าเหมือนหมูป่ามากกว่าคุณเขาอ่ะคุณเขาจะไม่เอาเขาชอบเป็นตัวแสดงอย่างนี้ป้านี่เหรอใช่เขาไม่ชอบใส่เสื้อไงคุณเขาอ่ะไม่เอาไม่เอาดูไม่ออกเลยไม่ชอบทำปากหมูด้วยนี่อยากได้ไอ้ตัวนี้ให้เซนิสึใช่เซนิสึทำไมแพงกว่าเพื่อนอ่ะหรือว่าเซนิสึแบบว่าฮิตเหรอนี่ไงเขาชอบนี่ไหมนี่ๆๆๆเค้กว่าสีซ้ำได้ป่ะเค้กมูอิจิโร่มูอิจิโร่มูอิจิโร่ไม่ดังอ่ะดังจะตายใช่ไอ้กิยูก็ได้กิยูเขาก็ชอบกิยูก็หล่อเนาะเออได้3ตัวกําลังพากันเหลืออยู่เดียวนี่ได้แล้วได้นะสรุปเอานี้เลยนี่เราก็จะนี่เดี๋ยวเราไป3ตัวอย่างงี้ใส่เค้กแบบนี้นะซื้อยาคือติดลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์อีกแล้วโอเคแล้วตอนแรกก็ไปเข้าใจโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปจัดแบบนี้เลยได้แล้วได้แล้วนี่ตัวนึงนี่นี่นี่น่ารักนี่นี่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว3กล่องครับเดี๋ยวไปดูว่าจะตื่นเต้นหรือเปล่าเสร็จสิ้นภารกิจเสร็จแล้วนี่ยังไม่หมดนะเนี่ยใช่ไหมยังเหลืออะไรอีกของมามีอ่ะมามีจะมีลูกโป่งลูกโป่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่แล้วก็มีลูกโป่งที่แบบจัดแบบสวยๆคือถ่ายรูปเรื่องของเรื่องก็ต้องไปตามหาร้านที่เขาอัดแก๊สฮีเลียมอีกเพื่อให้ลูกโป่งมันลอยอะครับน้องๆใช่นี่เราไปตามกันวันนี้วันนี้เท่านี้ก่อนกดไลค์กดแชร์